วัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนักเรียนครับวันนี้เรามาต่อยอดเรื่องของความรุนแรงที่มีต่อตัวเราแล้วต่อครอบครัวที่เป็นผลกระทบครูขออนุญาตนำเข้าสู่บทเรียนนิดนึงว่าในสมัยเด็กเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยโดนพ่อแม่ตีเลยมีไหมครับพ่อแม่ตีแล้วเรารู้สึกดีใจไหมเจ็บใจมีใครบ้างที่ซึ้งที่พ่อแม่ตีแม่ขาตีหนูอีกเถิดหนูจะได้ซึ้งใจมีไหมครับมีไหมประการที่สองมีใครบ้างเวลาที่เราป่วยแล้วพ่อแม่มาโอบกอดเราแล้วเช็ดตัวเรามีไหมครับยกมือดิเคยใช่ไหมโอ้เอายกมือที่มีใครบ้างเช็คความทีหน่อยโอ้โอเคเอามือลงนักเรียนจะได้ไอรักความอบอุ่นนะมันเป็นกายบำบัดมันจะมีขวัญกำลังใจมาแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขพ่อครูบอกว่ากายสัมผัสคือถ้าเป็นบุคคลเพศตรงข้ามมาสัมผัสเรารู้สึกสยิวใช่ไหมเราเสียวพ่อเหตุผลว่าอยู่ดีมาจับทำไมถูกว่าแต่ถ้าพ่อแม่สัมผัสเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างมาดูภาพครูให้ภาพนี้ให้ดูแล้วโอ้น่าสนใจแล้วดีภาพนี้พ่อกำลังสอนลูกเรื่องอะไรสอนลูกเรื่องอะไรกฤษณาสอนลูกเรื่องอะไรภาพเนี้ยพ่อสอนลูกเรื่องอะไรกฤษณาบอกโอ้โหครูไม่ให้ผมตั้งตัวเลยอ้าวสอนลูกเรื่องอะไรครับการออมครับการออมมีประโยชน์การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวไหมมีไหมครับมีครับเหตุผลเพราะมีเพราะอะไรอ่ะคนที่สองมีเพราะอะไรช่วยเพื่อนประโยชน์จะได้เก็บไว้ใช้ตอนโตเก็บไว้ใช้ตอนโตพ่อแม่เราสอนไหมครับนักเรียนสอนอ่ะการออมมีประโยชน์การสร้างสายสัมพันธ์ได้ยังไงบ้างการออมเนี่ยมีการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงบ้างคิดออกไหมพ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักประหยัดคิดไม่ออกแล้วนักเรียนจะได้นิสัยอะไรเรื่องนี้กลับไปเมื่อถึงเวลาตอนโตเรื่องอะไรครับเรื่องการออมเรื่องการออมสอนอะไรมันก็เป็นไงมันจะได้อย่างนั้นเข้าใจยังเนี่ยได้สายสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือความเอื้อทอนความเป็นห่วงการดูแลและการวางแผนคือคนเราเนี่ยเวลาจะออมอะไรสักครั้งนึงเนี่ยยกตัวอย่างพ่อแม่ให้เงินนักเรียนมาวันละ50บาทหรือ100นึงนักเรียนก็ต้องวางแผนแล้วว่าในวันเนี้ยมันจะต้องเกิดอะไรบ้างในชีวิตนักเรียนแล้วนักเรียนจะต้องป้องกันอย่างไรบ้างนะครับอ้าวดูภาพนี้ภาพนี้แสดงอะไรครับนักเรียนดูขอบคุณครับเอาท้ายนี่แหละไม่ต้องหมุนไกลเดี๋ยวไล่ไปแถวหน้าสรุปนะครับพ่อแม่สอนลูกเรื่องการดื่มสุราว่ามันไม่ดีค่ะแล้วคิดว่าโตไปเขาจะเป็นคนเป็นแบบไหนครับเป็นคนดีค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกต้องอ้าวเขาพูดเสร็จแล้วต้องทำไงต่อเออแสดงความชื่นชมครับสอนไม่ให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับสอนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วคิดว่าโตไปเขาจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้มันเกิดความรับผิดชอบในตัวนะอ่ะปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ครูอยากได้อ่ะนักเรียนลองดูประโยคนี้หยิบมาแล้วอ่านแล้วรู้สึกดีเอามาฝากลูกศิษย์นักเรียนมองเห็นไหมเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะ
เดี๋ยวครูให้เพื่อนอ่านให้ฟังอ่านให้เพื่อนฟังเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเร็วหนึ่งเมื่อเห็นแม่แต่งชุดใหม่พ่ออาจชมว่าโอ้โหวันนี้แม่แต่งตัวสวยจังสาวๆสู้ไม่ได้เลยนะนี่เป็นไงผู้ชายแล้วรู้สึกเป็นไงโอ้หน้าบานประมาณนั้นโอ้ยหน้าบานอ้าวประโยคที่สองเมื่อลูกมาบอกว่าประกวดเรียงความได้ที่3แม่อาจจะแสดงความชื่นชมโดยเข้าไปโอบไหล่ลูกยิ้มและชมว่าลูกแม่เก่งจังเลยไหนลองเอาเรียงความนั้นมาให้พ่อกับแม่อ่านหน่อยสิจ๊ะเขาเรียกเติมยอดเติมกำลังใจให้กับลูกไหมโอ้มันต่อยอดให้ลูกอยากทำต่ออ่ะใช่ป่ะทำไมได้ที่3ทำไมไม่ทำต่อให้ได้ที่1เหตุการณ์เปลี่ยนไหมลูกประชดไม่ทำเลยประมาณอ่านหนังสือสิอ่านทำไมไม่อ่านพรุ่งนี้สอบอ่านไหมประชดประมาณนั้นอ่ะเหตุการณ์ที่3พอซ่อมกิ่งไฟฟ้าที่ประตูบ้านได้แม่ก็พูดอย่างชื่นชมว่าพ่อเก่งจังนะช่วยประหยัดได้เยอะเลยถ้าไปจ้างช่างก็คงเสียหลายสตางค์อยู่หรอกเป็นต้น ก็ให้นักเรียนเห็นว่าทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆในครอบครัวถูกไหมแล้วผลสุดท้ายความสุขมวลองค์ความสุขอย่างยั่งยืนมันก็จะปรากฏขึ้นดังนั้นคนที่มีพ่อแม่ยังไงลูกก็จะออกมามีพฤติกรรมเรียนแบบพ่อแม่อย่างนั้นคนที่นั่งหน้าห้องก็จะเป็นเด็กที่สนใจเรียนถูกปลูกฝังมาคนที่นั่งหลังห้องเป็นคนที่ชอบใช้สมาธิเรียนไม่สนใจใครแต่คนนั่งตรงกลางนี่ชอบวกแวกหันไปหน้าทีหลังทีนึงเปล่าบรรยากาศมันพาไปนะครับคนนั่งกลางมันไม่มีที่นั่งเข้าสายเอาละนักเรียนครับสิ่งนึงที่เราอยากรู้ว่าตัวชี้วัดในวันนี้ต่อนะครับตรงนี้ไม่ต้องจดเป็นเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคือหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงนะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเอาประโยคนี้ขอให้นักเรียนดูอีกทีนึงนักเรียนอ่านให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะเอาละครับประโยคเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์เดียวกันสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเวลาเดียวกันแต่คำพูดเปลี่ยนอ่ะประโยคที่1ลูกกลับจากโรงเรียนมาเหนื่อยๆแม่บอกให้ช่วยออกไปซื้อของที่ปากซอยลูกไม่ตอบรับทำท่าหงุดหงิดและเดินหนีเข้าห้องปิดประตู ลูกเป็นไงรูปเป็นไงทำไมจึงรูปไม่พอใจเราเป็นไหมนักเรียนเป็นไหมเป็นทำไมบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจบางทีมันเกิดความขัดแย้งนะบางทีเกิดความคับข้องใจเก็บกดลูกเก็บกดไหมเก็บกดพ่อแม่ทำไงเฉยเฉยแสดงออกไม่ได้แสดงออกแล้วเป็นไงโดนตีอ้าวเหตุการณ์เดียวกันอ้าว1 2 3เมื่อถูกให้ใช้ไปซื้อของที่ปากซอยลูกบอกแม่ว่าผมเหนื่อยครับแม่วันนี้รถติดมากผมยืนโหนมาตลอดขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปซื้อให้อ่ะเป็นไงลูกรู้สึกเป็นไงบ้างเอาคนที่3ลูกอยากไปไหมครับลูกก็อยากไปค่ะแต่ว่าเหนื่อยก็เลยขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อให้แม่ค่ะเหตุผลที่สังเกตจากได้เนื้อความประโยคเหตุการณ์นี้ลูกเป็นคนยังไงเป็นคนดีค่ะเอาเกณฑ์อะไรมาวัด รู้ว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าเขาเหนื่อยค่ะแต่เขาขอแม่พักก่อนแล้วเขาพูดด้วยความใจเย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปซื้อให้แม่ค่ะครับนี่แหละคือสิ่งที่นักเรียนต้องวิเคราะห์เป็นเริ่มสังเคราะห์เป็นแล้วใช่ไหมนะสังเคราะห์เป็นแล้วทีนี้สิ่งทั้งหมดที่ครูยกประเด็นเป็นตัวอย่างเนี่ยมาดูต่อนะครับคือผลกระทบของความรุนแรงที่มีอยู่ในครอบครัวเนี่ยหนึ่งไปดูพร้อมกัน
มันจะถูกบั่นทอนความสุขของครอบครัวบั่นทอนนะความรู้สึกของคนเนี่ยมันทำให้เกิดการบั่นทอนแล้วมันแสดงออกของการต่อต้านพฤติกรรมทันทีเช่นวันนี้นักเรียนลืมตัดผมมาลืมตัดผมครูฝ่ายปกครองเอากรรไกรมาหิ้มตัดเลยโดยไม่บอกเลยว่าทำไมบังเอิญที่หมู่บ้านไฟดับรถชนเสาไฟฟ้าหักทำไมเขาไม่ฟังคับข้องใจไหมคับข้องใจเก็บกดไหมเก็บกดวันรุ่งขึ้นโกนหัวเลยเป็นไงประชดเลยใช่ไหมถามว่าบุคคลเหล่านี้ถูกหรือผิดผิดเพราะหนีปัญหาถูกเปล่านะดังนั้นการบั่นทอนความสุขของคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพฤติกรรมที่แสดงออกนะเพราะเหตุผลเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยความไม่เข้าใจกันในประเด็นที่หนึ่งเหตุผลเพราะว่าเมื่อเกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจนำพาไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาที่พบมากในปัจจุบันถูกป่ะนะประเด็นที่สองผลกระทบของความแรงที่มีต่อกระทำต่อเด็กและสตรีเนี่ยเรามองว่ามันจะเกิดขึ้นของการทำร้ายเรามองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราทำไมเรารักเขาเขาไม่รักเราเพราะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการทองเศรษฐกิจการเป็นอยู่หรือการฝืดเคืองในฐานะทางเศรษฐกิจหรือปัญหาทางสังคมหรือการเลี้ยงดูบุตรที่เป็นบุตรยุคใหม่ในยุคปัจจุบันนี้เลี้ยงยากเหตุผลเพราะว่านักเรียนเข้าถึงสื่อและนวัตกรรมที่มีสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์